Action. สวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมาละกับปรัชญานี่ยังไงก็คิดเอาไม่ได้ไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้ไปต่อได้ไหมเนี่ยคิดเอาไม่ได้ไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้แล้วจะพูดทำไมพูดให้ใครฟังจะมีคนฟังอยู่หรือมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะเริ่มต้นก็ไม่ไหวนะนี่วันที่1มกราคมปีพ.ศ. 2562นะพูดกันมา20กว่าปีคำเดิมเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนอยู่เลยลุงอ๋อจริงๆนะไม่ยอมเปลี่ยนเลยจริงอีกครั้งนึงฮะปรัชญาเราเคยอ่านหนังสือเนาะเคยเรียนหนังสือเนาะเคยมีครูบาอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ใดๆเขียนวิชาปรัชญามาให้ร่ำเรียนกันไม่ใช่ปรัชญาธรรมดามียังมีคำว่าอภิปรัชญาอีกอยู่ๆลุงออกบอกว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้ไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้เมื่อคิดเอาไม่ได้พูดเอามันจะได้ไหมเนี่ยเพราะทุกๆคำพูดจะมาจากความคิดนะคุณโยมเมื่อคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้อ่ะแล้วตำราที่เราเรียนมาทำไงเผาทิ้งดีไหมเนี่ยตรงเนี้ยเจอกันไม่ได้ระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนเนาะอ่ะไปเรื่อยก่อนถ้าไม่คว้าน้ำเหลวก็ต้องไปเจอต่อถ้าไม่เจอต่อก็คงจะต้องเจอสิงสาราสัตว์ที่อย่างเนี่ยอีกครั้งครับผมปรัชญาเนี่ยยังไงก็คิดเอาไม่ได้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะรวยใครจะย้อนแย้งไงก็เชิญดับทยาใสมันมีโอกาสที่จะย้อนแย้งอะไรทุกวันเนี่ยครับท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมก็สามารถย้อนแย้งผ่านจอเล็กๆนี่ได้ใช่ไหมครับเฟซไลฟ์สบายเลยนะครับ YouTube ไลฟ์ก็ยิ่งสบายหนักเห็นไหมครับเพราะภาษาผมเนี่ยมันเหมือนกับเปิดไปยังทั่วโลกนะเนี่ยด้วยเพราะคนทั้งโลกเขาเรียนการวิชาปรัชญานั่นนะโอเคไหมปรัชญาคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งและยิ่งไม่ได้นั้นถามว่าปรัชญามันคืออะไร
ถ้าจะเอาตามพจนานุกรมไทยเนาะปรัชญาเนี่ยหรือว่าปรัชญาเนี่ยมันคือหรือมันแปลว่าปัญญาปัญญาปัญญาที่ประเสริฐเลิศเกินกว่าชีวิไลก็แล้วกันผมใช้คำว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนมันเป็นยังไงนะพอสรุปได้ว่าถ้าหากว่าลุงหงอกบอกว่าคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องถามย้อนมานะงั้นลุงหงอกว่าไงท่านนะลุงหงอกต้องบอกว่าคิดจนสุดความคิดจึงจะได้หรือคิดจนไม่มีเราจะให้คิดจึงจะได้ปรัชญาจึงจะถึงปรัชญาและจึงจะได้ปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลโลยแท้เช่นพุทธปรัชญายอมยังทีเนี้ยเพราะว่าอ้างถึงพุทธปรัชญาเนี่ยยอมไหมทีเนี้ยคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเราเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกไหมล่ะกี่พันล้านคนประชาชนชาวโลกทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดรวมแล้วไม่รู้ว่าเขาแจ้งเกิดกระบวนยังไม่รู้กำลังเกิดมาในวินาทีนี้ยังมีอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ง่ายๆกันแล้วกันตัวเลขผิดถูกอย่าไปวุ่นวายอะไรกันเกินกว่า 7,000 ล้านคนก็แล้วกันมนุษย์โลกใบนี้นะย้ำพุทธปรัชญาคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกก็แปลว่า 7,000 กว่าล้านคนเนาะรวมคำเดียวกันเลยว่าเป็นพุทธบริษัท4ประกอบไปด้วยนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายเท่าไรไม่รู้จะบวชไหนๆก็ตามทีไปบวชตามลัทธิความเชื่อใดๆก็อ่ะบวชเข้าไปทั้งหญิงและชายนักเบียดทั้งหญิงและชายทั่วโลกรวมแล้วเรียกว่าพุทธบริษัท4อีกครั้งหนึ่งนะฮะพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งลุงออกบอกว่านั่นคือมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนะสี่บอกให้กลับมาถามหามรดกเมื่อมันเป็นของประชาชนชาวโลกทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับมรดกที่ว่านั้นใช่ไม่ใช่ถ้าบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลมนุษย์ทุกคน 7,000 กว่าล้านคนย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะได้รับมรดกตรงที่ว่านี้จบไหมครับไปต่อได้นะเมื่อทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมถามว่าใครล่ะจะได้รับก่อนหลังจะมาพร้อมกันเรียงหน้ากระดานมา 7,000 ล้านคนมารับเอาดื้อๆเงี้ยมันคงไปได้ยากนะตั้งตัวแทนมาก็ไม่ได้จะเลือกเป็นผู้แทนมาตั้งตัวแทนมารับเอาไปบอกเล่า90ต่อกันก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นของกลางต่างคนต่างรับต่างคนต่างรับต่างคนต่างเอาไปต่างคนต่างเอาไปจะรับแทนกันแหละกันไม่ได้ซึ่งภาษาสุดท้ายจะเรียกกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัจจัตตังนะคุณโยมใครได้ก็รับไปมันเป็นของกลาง ของกลางที่ว่านั้นมันคืออะไรจับต้องได้ไหมก็ถามไปเรื่อยๆจับต้องได้ไหมเช่นเป็นสิ่งนี้ไหมถ้าเป็นสิ่งนี้นะของกลางเนาะ 7,000 กว่าล้านคนมาแย่งกับของกลางนะว่ายุ่งสิครับตีกันตายแน่ใช่ไหม
เป็นของกลางตีก็ตายแน่นอนฮะแค่10คนมาแย่งตัวนี้ก็แย่แล้วแค่3คนก็แย่งแล้วก็แย่แล้วนี่ก็เออถ้า2คนแย่งกันไปโอเคไปทั้งด้านก็ใช้กับประโยชน์ได้ถ้า3คนแบ่งกันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยครับเกินกว่า2คนก็เอาไปใช้ไม่ได้ตรงนี้ได้คนเดียวเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้า2คนแบ่งกันยังไงจะมีอีกคนใช้ได้อีกคนใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้เป็น 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมมันจะแบ่งกันยังไงมันเป็นของกลางครับมันอยู่ตรงไหนที่นี่อยู่ตรงไหนนั่นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกมันเป็นของกลาง 7,000 กว่าล้านคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะคว้าไปได้เป็นเรื่องราวส่วนตัวเป็นปัจจตังถามว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องแย่งกันคุณโยมไม่ต้องแย่งกันมันอยู่ที่ไหนย้ำอยู่ทุกที่เห็นไหมอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างอยู่ในปากกาบ้านท่านก็ใช่ที่ไม่ว่างเข้าใจไหมดูกลางอากาศก็ใช่ที่ว่างอยู่ไหนก็ได้ทุกที่สรุปดีกว่าไม่ต้องทะเลาะกันปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลก 7,000 กว่าล้านคนนั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จบไหมครับแล้วท่านคิดต่อเป็นทุกอย่างเป็นที่ขี่บุรีนี้ก็ได้เป็นบุรีมนต์นี้ก็ได้เป็นทุกอย่างเป็นไฟแช็กนี่ก็ได้เป็นไมโครโฟนนี่ก็ได้เป็นโลกใบนี้ก็ได้เอาสิเป็นทุกอย่างเป็นหลอดไฟเป็นม่านเป็นหลังนี่เป็นได้หมดเป็นทุกอย่างย้ำมาเปลี่ยนคำพูดนะไม่ใช่ล้อเล่นนะเอาเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ว่างคือนู่นอะอวกาศที่ว่างสเปซนู่นแล้วอากาศอยู่ในอากาศด้วยที่ไม่ว่างที่ไม่ว่างก็คืออยู่ในอากาศในอากาศอยู่รอบข้างท่านบ้านท่านบ้านผมเนี่ยอยู่ในอากาศอยู่ในโลกอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศและอยู่ในเมื่อกี้นี่ใช่ว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกพุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในโลกนี้ทั้งหมดและอยู่ในจักรวาลด้วยอยู่ในดวงอาทิตย์ด้วยอยู่ในดวงดาวทุกดวงด้วยไปกันใหญ่แล้วลุงก็บ้าแน่นอนลุงงอกได้บ้าแน่ๆ abnormal แน่นอนยอมรับนะลุงงอกมนุษย์ abnormalยังไม่พอแล้วก็จะมีคำว่า unconscious ด้วยนะครับลูกงอกเนี่ยมนุษย์ abnormal และ unconscious แปลว่าเฮ้ยไม่มีความรู้สึกรู้สาเลยเนี่ยเฮ้ยบ้าที่ว่า abnormal ก็ใช่สิครับมันไม่เหมือนใครหรอกครับ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยไม่เหมือนใครหรือ1ใน7,000กว่าล้านคนจะเหมือนบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะ
แต่ท่านอยู่นั่นนั่นก็ไม่เหมือนลุงออกแน่ๆแต่ถ้าหากว่าจะเหมือนลุงออกบ้างสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าเป็นร้อยพันหมื่นแสนก็ยินดีนะถ้าจะเหมือนบ้างเออถามว่ามีอะไรดีที่ว่าเนี่ยแล้วก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับทำให้ฝนตกได้แล้วครับสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วครับสลายเมฆหยุดหิมะได้แล้วครับเนี่ยเออทำอะไรได้บ้างแน่ๆด้วยที่ว่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าปัญญาตรงนี้นะฮะมันสุดยอดสุดยอดมากๆครับอ่ะถอยหลังมาหาเป็น มิตรกันดีกว่าที่ผ่านมาถือว่าเริ่มต้นภาษาจะเกิดการทะเลาะ กัน บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการทะเลาะ กันเปล่านะครับเอามาแชร์กันครับพี่รู้สองน้องนู้นหนึ่งดีกว่าโอเคไหมลุงหอกรู้อะไรก็มาเล่าสู่กันฟังสองทุ่มไม่ได้ไปไหนหรือใครจะไปไหนอยู่ทำอะไรอยู่ก็ทำกันไปกิจวัตรประจำวันซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านก็มันคงไม่เหมือนกันหรอกแต่ละหน่วยแต่ละยูนิต7,000กว่าล้านคนไม่เหมือนกันหรอกยังไงก็ไม่เหมือนทำไมมันจึงไม่เหมือนเพราะว่าแต่ละหน่วยแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในจุดเดียวกันได้เออมันไม่สามารถนั่งยืนอยู่ในจุดเดียวกันได้มันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้มันก็ไม่เหมือนก็แค่นั้นเองต้องเป็นตักกะไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องตักกะตักโกอะไรหรอกครับของจริงความจริงที่เป็นจริงดื้อเนี่ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแต่ละยูนิตมนุษย์โลกนี้7,000กว่าล้านคนไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับแม้ว่าจะโอ้ยก็หญิงเหมือนกันละวะโอ้ยก็ชายเหมือนกันละโว้ยไม่จริงอ่ะเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักเท่ากันเอาเป๊ะไหมล่ะทีนี้ เส้นผมจำนวนเส้นผมเท่ากันไหมความยาวเท่ากันไหมเห็นไหมแค่นี้มันก็หาความเหมือนไม่ได้แล้วนี่แค่หยาบแสนหยาบแล้วนะพี่เพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่เหมือนกันเด้อสิบอกให้สรุปซะไม่เหมือนกันหรอกไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้สรรพสิ่งทั้งหมดแต่ละยูนิตหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายมดแต่ละตัวกี่แสนล้านตัวก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยเห็นไหมครับและความไม่เหมือนกันตรงนั้นแหละและเราเหมือนใครบ้างเด้กับอาหารเราก็ไม่เหมือนเขาเหมือนกันเขาก็ไม่เหมือนเราเหมือนกันไอ้ความไม่เหมือนกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไหมนี่เออถึงตัวจะไม่เหมือนกันต่างเพศต่างวัยต่างขนาดจะคุยกันผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยได้ไหมนี่ถ้าได้ก็ไปต่อก็แข่นั่นเองถ้าไม่ได้ก็บ้านใครบ้านใครเนาะนี่ไหมวันนี้ดูเหมือนว่าลุงหมอกเริ่มต้นจะมาชวนทะเลาะใครกับใครไม่รู้นี่ผมไม่ทะเลาะใครนะให้รู้ไว้มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังโอเคนะครับถอยลงมาที่เดิมครับปรัชญาที่ว่านี้คือเป็นพุทธปรัชญานะครับไม่ใช่ปรัชญาของนายกนายขอไม่ใช่ปรัชญาตั้งแต่กรีกโบราณมาแต่เป็นทาเลสเป็นอริสโตเติลเพนโตเพนโตอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะพี่เอ๋ยคนละเรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าคือใครกันแน่ทีเดียวเด็กรุ่นหลังรู้หรือพุทธเจ้าเนี่ยเคยเห็นหน้าไหมครับท่านอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมครับเดินดุยๆมาเงี้ยเคยเห็นไหมครับก็ไม่เห็นนี่แหละพระโถก็บอกต่อกันมาจนได้แหละใช่ไหมฮะพอเวลาพูดถึงพระศาสดาใดๆก็ตามในโลกเนี่ยท่านอยู่หน้าจอเนี่ยเคยเห็นพระศาสดาพระองค์นั้นเดินดินกินน้ำแกงนี่เห็นไหมเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นอีกแหละมันเชื่อได้ไหมนี่ก็ลุงหอกไม่ได้มาพูดใจใครเชื่อที่ว่านี่ให้คิดก็แค่นี้ใช่ไหมฮะสรุปความว่า
ทุกคนในโลกนี้ไม่เคยเห็นหน้าตาพระศาสดาใดๆมาเลยใช่ไหมพี่ใช่นะอย่าเถียงนะทีนี้ใช่ครับจะเป็นไรไปล่ะใช่ค่ะถ้าใช่แล้วเด็กที่จะเกิดใหม่ใหญ่แล้งมาเนี่ยเรายังตั้งคำถามตรงนี้ก็ไม่มีคำตอบแล้วนะว่าเคยเห็นพระศาสดามาหรือเปล่าแล้วเหล็กรุ่นต่อไปเนี่ยเกิดใหม่ใหญ่แล้งเขาจะรู้ไหมนี่เห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นต้นเหตุของคำว่าศาสนานั้นจะเป็นเพียงประวัติศาสตร์เท่านั้นนะต่อไปนี้น่าเห็นไหมศาสนาทุกๆศาสนาในโลกนี้จะเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ใครจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ใครจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เห็นไหมครับใช่ไหมไม่มีสาระสำคัญเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็จะไม่เป็นความสำคัญและศาสนาถ้าไม่มีศาสนาได้ให้ความสำคัญของมนุษย์ถามว่ามนุษย์จะอยู่ยังไงต่อคำตอบสุดท้ายมนุษย์จะมาศึกษาตัวเองทีนี้ครับตัวเราเองเนี่ยครับเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยหรือต่างขนาดตัวเป็นชายใจเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงถ้าหากว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็เริ่มคิดแล้วนะพี่ถ้าหากว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นชายกำลังคิดหน่อยก็ดีทั้งหมดก็เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลลุงออกชวนคิดไม่มีอะไรครับเพราะความคิดนั้นมันเหมือนเหลาดินสอนะความคิดเหมือนเหลาดินสอนะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนะพี่สัตว์โลกไม่คิดโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งจะคิดยังไงก็คิดเรื่องตัวเรานี่แหละครับอย่าไปคิดเรื่องนอกตัวไอ้ที่คำถามเมื่อกี้เนี่ยครับตัวเป็นชายใจเป็นชายจริงไหมตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจริงหรือเปล่ามันไขว้ไปไขว้มาหรือเปล่าจะให้ใครมาถามแทนนะครับถ้าหากว่าตัวเราไม่ถามตัวเราเองแล้วถ้าหากว่าตัวเราไม่ตอบตัวเราเองแล้วจะให้ใครมาตอบแทนให้นักวิชาเกินเหรอให้นักจิตให้นักจิตวิทยาเหรอฮะนักจิตวิทยาเสรอมาจูงความคิดตรงนั้นมานำความคิดตรงนั้นเอ้ยยังไงก็แล้วนักจิตวิทยาที่ว่าคิดยังไงต่อเออไม่คิดต่อกันแล้วกันนะผมไม่ใช่นักจิตวิทยาก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้ถ้าจะเป็นคำถามให้นักจิตวิทยาเขาตอบว่าก็เชิญนะครับถ้าหากว่าจิตวิทยาหรือว่าศาสตร์ด้านจิตที่ว่านั้นจิตวิทยาที่ว่านั้นมันทำให้มนุษย์ในโลกใบนี้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือช่วยพึ่งพาสถานการณ์ละกันได้หรือสามารถที่จะมารับรู้ว่าตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงหรือรู้จักคำว่าปัจเจกบุคคลที่แท้จริงถ้าสามารถทำได้ก็ทำไปเลยถอยหลังมาที่เดิมดีกว่าพุทธปรัชญาจะดีกว่าไหมถามว่าเราคือใครนั่นเองครับถามหาตัวเองให้ได้พุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อถามหาตัวเองว่าตัวเราเองคือใครนั่นเองครับเราเป็นใครเกิดมาได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดถ้าหากก็ถามคำนี้เราคือใครเกิดได้อย่างไรเซสวาทั้งหมดมี 7,000 ล้านคนเจ็ดพันล้านคนที่ว่านั้นถ้าเจอคำถามว่าเกิดได้อย่างไร7,000 ล้านคนที่ว่านั้นจะตอบว่าเกิดได้เพราะบิดามารดาพ่อแม่ทะเลาะกันจึงเกิดเราจบเมื่อมีคำตอบตรงนี้คำถามว่าตอบตรงนี้แล้วก็บ้านใครบ้านใครได้สบายเลย
แต่ถ้าหากว่าถามลุงออกนะไม่จบไม่จบไม่จบเพราะมีคำถามต่อแล้วพ่อแม่เกิดได้อย่างไรทีนี้อ่ะเกิดได้เพราะพ่อแม่ของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายเห็นไหมจบยังถ้าจบก็บ้านใครบ้านใครเนาะไม่จบอีกแล้วปู่ย่าตายายล่ะเกิดได้ยังไงต่อจะไปยังไงต่อไปได้ไหมถามว่ามีไหมที่ว่าเนี่ยนี่แหละครับคนในที่เรียนหนังสือที่เขาเรียกว่า DNA บ้าง RNA บ้างก็ไปต่อได้มันสุดตรงไหนก็ไม่รู้หรอกครับใช่ไหมฮะไปยีนบ้างเอาสุดได้จะสุดตรงไหนทีเนี้ยทางโลกไม่มีทางสุดได้เลยครับไม่มีทางจบศึกษาทางโลกยังไงก็ไม่จบไม่สามารถที่จะหาการเกิดตัวแรกได้ก็แล้วกันนะพอสรุปกันคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะทะเลาะกันต่อไปถ้าถามลุงออกนะลุงออกจะไม่ใช้หลักการของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเรียกว่าความจริง3ประการตอบคำถามที่ว่านี้ว่าตัวเราเกิดได้อย่างไรนะครับตัวเราเกิดได้อย่างไรคำตอบจำเป็นหรือไม่แต่ลุงออกจำเป็นนะถามว่าจำเป็นหรือไม่จะต้องมีคำถามจากความจริง3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธนะคือสิ่งที่ปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกทุกข์สมุทัยนิโรธเอาล่ะความจริง3ประการนะครับเราคือใครเกิดได้อย่างไร 7,000 ล้านคนจะตอบว่าเกิดได้เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้เกิดก็แปลว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นคือสมุทัยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดพยักหน้าอย่างครับนะพ่อแม่เป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดปู่ย่าตายายทำให้พ่อแม่เราและเราให้เกิดพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายทำให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราตัวเราให้เราเกิดไม่จบนะเงินคิดไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีอะไรจะคิดหรือสุดความคิดจะมีคำตอบเองเห็นไหมพุทธปรัชญาคิดเอาไม่ได้คิดจนสุดความคิดจึงจะได้คำว่าปรัชญาหรือว่าปัญญาที่ว่านั้นโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์คิดจนสุดความคิดที่ว่านี้เห็นไหมก็คิดถอยหลังหาอดีตไปเรื่อยๆนะครับสมุทัยสมุทัยสมุทัยไปเรื่อยมันทับทบกันมาถามว่านับได้ไหมเนี่ยไม่มีสิทธินับได้เลยครับความรวมเลยว่ามนุษย์โลกใบนี้เกิดมาเนี่ยใช้เวลานานมากนะเกิดได้ยากใช้เวลานานเหลือเกินนะก่อนที่จะมาก่อตัวนับเนื่องตั้งแต่นู้นอ่ะเอายีนตัวแรกก็แล้วกันเอายีนมนุษย์ก็แล้วกันกว่าจะมาเป็นยีนมันสลับซับซ้อนแค่ไหนอย่าไปสนใจนะกว่าจะมาเป็นยีนตัวที่2ที่3ที่4ที่5จนกระทั่งเป็นตัวที่1ล้านพันล้านแสนล้านล้านล้านแล้วจึงมาเริ่มต้นนับคำว่า RNA ทีเนี้ยเป็นกรอบอยู่ใน RNA เท่ากับตัวที่1ตัวที่2จนทำไมเป็นตัวที่1ล้านล้านกันแล้วกันแล้วก็มาถึง DNA ต่อกว่าจะมาเป็น DNA ตัวที่1พัฒนา DNA มากว่าจะมาเป็นตัว1ล้านโอ้โหที่พูดนี่ถามว่ามองเห็นด้วยสายตาไว้นี่จบข่าวเลยพี่ก็แปลว่ามันไม่ใช่ง่ายนะการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมมาพูดกันผ่านหน้าจอผ่านภาษาพระคุณรามคำแหงมหาราชอย่าลืมนะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชคือผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะอย่าลืมนะคือพระร่วงนะครับจำหน่อยผู้มีความสามารถประดิษฐ์คิดค้นตัวหนังสือไทย
มาให้อ่านออกเขียนได้กันนะแล้วก็มาสื่อสารกันและกันให้รู้และเข้าใจร่วมกันตรงกันผมเรียกว่าพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่มาทำให้ตัวหนังสือไทยสื่อสารกันได้มาถึงทุกวันนี้และจะต่อไปอีกก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยภาษาไทยเนี่ยฮะในการที่สื่อสารกันว่าที่มาที่ไปของมนุษย์มันมายังไงกันแน่รวมความกันแล้วกันคิดจนสุดความคิดย้ำปรัชญาคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวถ้าคิดไม่หยุดคิดเนี่ยบ้าไอ้คนที่ไม่บ้านั่งพูดอยู่ตรงนี้คือมันหยุดคิดคิดจนสุดความคิดไม่คิดต่อแล้วก็เลยไม่บ้ามั้งลุงหมอเนี่ยใครบอกก็บ้าก็ช่างนะครับแอบนอร์มอลอันคอนเชียสจริงๆแล้วก็เชื่อว่ามันคงไม่บ้าหรือถ้าบอกว่าใครบอกว่าเกินบ้าแล้วกันง่ายดิมนุษย์เกินบ้านะคิดจนสุดความคิดครับจึงจะได้คำตอบนะเราก็ได้ยังไงถามต้องบอกว่าเกิดเองนะครับนะถ้าถามผมนะลุงอ๋อเกิดเองเกิดพร้อมกับพ่อแม่นายจูมนางคามีปู่ย่าตายายปู่ไม่เคยเห็นหน้าเลยตายายจบข่าวเลยไม่รู้เลยส่วนย่ายังเห็นหน้ายังจำชื่อไม่ได้เลยครับชื่อย่าทุกวันเนี่ยโอเคไหมได้แค่นี้เองคิดไปเรื่อยลุงอ๋อเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพงศาคณาญาติย้อนไปเรื่อยจนกระทั่งผ่านกระบวนการที่เขาเรียกว่า DNA RNA ยีนไปเรื่อยสุดโป๊ะโถยเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้พี่จบข่าวไหมครับเกิดเองครับเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ใครรับได้ก็ดีไปนะครับคนไหนรับไม่ได้ก็คิดต่อไปก็แล้วกันนี่แหละฮะคือภาษาลุงออกโอเคไหมจบเนาะสรุปกันคร่าวๆว่าการเกิดและวิวัฒนามาเป็นมนุษย์กว่าจะพัฒนาไปเป็นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายได้สมบูรณ์และบริบูรณ์กว่าจะมารู้ภาษาพ่อคุณหลานกำแหงร่วมกันกว่าจะมาอยู่นั่งหน้าจอในจอพร้อมกันแล้วก็มารู้จักกันในวินาทีนี้อย่าคิดว่าใช้เวลาน้อยนิดนะพี่เอ๋ยนานมากรู้จักลุงงอกก็รู้จักในกรอบอ้างถึงในขณะนี้ให้เข้าใจแล้วมันจะง่ายในการที่จะ สื่อสารให้กับกันและกันเพื่อที่จะนำสิ่งใครดีพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมาบอกกันโอเคไหมครับจะเดินทางต่อไปอีกทีนึงเพราะมนุษย์นั้นจะต้องดำรงอยู่และก็ดำเนินต่อไปด้วยวิถีของชีวิตเนี่ยนะครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอก็แปลว่าประกอบสมาชีพชอบตามปกติจันไหมฮะปีใหม่นี้คนไหนที่คิดยังไม่ได้ที่มันผ่านมาลุงมาเล่าให้ฟังขนาดนี้เล่าวันที่1มกราคมปีพ.ศ.2562นะครับสิบอกให้นะฮะขณะนี้เวลา20:37 นพูดในเวลานี้ก็เป็นไทม์ไลน์วันหนึ่งเอาไว้นะครับที่พูดมาทั้งหมดถึงตรงนี้แล้วก็ดำเนินต่อไปโอเคไหมครับเซซะว่า31ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับถ้าใครก็ตามที่คนที่มีความขมขื่นแล้วก็ตามทีก็ต้องร้องเพลงต่อไปนี้คือ เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลดีไหมพี่ปล่อยไปปากอ่าวเจ้าพระยาไปเลย ไปไหนก็ไปเรื่องมันในความขมขื่นที่ว่านั้นนะครับดีไหมปิดขั้วให้ได้นะมันต่อยวันพรุ่งนี้มาเลยนี่ไม่เอานะสรุปก็คือเซตซีโร่เริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่
ให้สงกับวันที่1มกราคมปี62ดีไหมพี่ปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดซะเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นว่าเข้าดาวกันให้เละตุ้มเป๊ะเลยเต้นแรงเต้นกาก็เยอะก็ดีผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่นู่นออสเตรเลียนู่นนะครับเพราะว่าโลกมันหมุนไปเนาะออสเตรเลียก็เที่ยงคืนก่อนไงก็ได้รับการหมายการ4ชั่วโมงผ่านมาคนไทยก็เฮลเฮลเฮลใช่ป่ะแต่กระไรตอนนี้จบยังไม่รู้เนี่ยโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองหมุนหรือยังเนี่ยไม่ใช่ยังอยู่เลยเนี่ยยุโรปกำลังโว้โว้ตรงนี้ใช่ป่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนของเขาหรือเปล่าอเมริกาอะพวกนี้เช้าที่จะรู้ว่าเออจึงจะเรียกว่า Happy New Year กันทั้งโลกเอาแฮปเข้าไปคนนั้นจะแฮปตาม New Year ก็เชิญนะครับของผมไม่แฮปตามนั้นอยู่แล้วครับผมตื่นขึ้นมาผมก็แฮปผมตามปกติทุกเช้าตื่นมาก็แฮปไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะผมไม่ต้องรอวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่หรอกแข็งไหมของผมนี่รับขอฟ้าหัวทิมเสร็จรายการนี้ก็เลยก็หัวทิมครับแล้วหมดแล้วครับปีเก่ามาไปแล้วผมหมดไปแล้วคืนนี้รอพรุ่งนี้เช้าใหม่แค่นี้เองไม่ได้สะสมอะไรได้ไว้เลยจริงๆตัวสะสมไว้ทำไมสะสมไว้กลางคืนก็นอนฝันร้ายต่างหากโอ้ยนี่แหละครับใครจะสะสมก็สะสมไปแต่ลุงหมอกไม่สะสมแน่นอนเรื่องพวกนี้นะครับอันตื่นมาก็เป็นฟ้าใหม่วันใหม่เจออะไรก็เจอไปเจอนกก็คุยกับนกเจอหมาคุยกับหมาเจอมนุษย์ก็คุยกับมนุษย์มนุษย์ต้องการให้เกิดความช่วยเหลือก็ช่วยกันไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากันพรุ่งนี้ก็วันที่2เริ่มทำงานแล้วนี่ครับนะ9โมงก็จะมาผู้คนก็จะมาเต็มแล้วมั้งพรุ่งนี้มันอันมานานแล้วนี่ก็เชิญนะพรุ่งนี้จะมีผู้คนมาประเมินลุงหงอกทำได้ยังไงสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะทางราชการก็จะมาประเมินเจ้าองค์ความรู้อะไรโอ้ยก็ธรรมดาเนี่ยมนุษย์กายใจจิตธรรมดาไม่ต้องมีอะไรหรอกมันต้องไม่ใช่อะไรนะครับรักษามนุษย์กันมนุษย์รักษามนุษย์มนุษย์มันต้องมีอะไรดีกับมนุษย์มนุษย์พึ่งมนุษย์มนุษย์รักษามนุษย์มนุษย์ก็อยู่กับมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์คุยกันรู้เรื่องเห็นไหมครับจะไปทะเลาะกับมันทำไมล่ะมีแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ครับคนอื่นเขาจะทำอะไรต่างๆนะเขียนข้ามมนุษย์เขาก็ไม่ใช่มนุษย์ก็แค่นั้นเองดีไหมพี่คิดอย่างนี้สิครับใช่ไหมถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันทั้งปีเลยครับทะเลาะกันตลอดไปด้วยมนุษย์มานานเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้เราก็จะเดินทางต่อไปเนาะพี่เนาะนะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะมันก็จบข่าวตะลัน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 ตัน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 ผมดูนาฬิกาแล้วตอนนี้8 2ทุ่มเท่าไหร่เนี่ยโอ้2ทุ่ม41แล้วจ้างั้นขอสะกิดเบาๆนะผ่านเฟซนะเฟซใครเนาะจะอยู่ในเฟซกันเนี่ยดูสิขออนุญาตเป๊ะอ้าวลุงหงอกมาได้จ้ากดเข้าไปชัวเฟซไลฟ์เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ฉันที่ว่านี้เอ๊ะอ้าวลุงหงอกลดเสียงลดเสียงเสียงลดจ้าตอนนี้ก็สะกิดเบาๆตามปกติแล้วครับว่ามีไผ่บ้างนั่นแน่บางกะปิภาพเสียงชัดเจนอ้าวดีโอเคอีกไหมไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักผมจะคอยดูคำถามนะครับสุโขทัยชัดเจนดีโอเคครับโอเคทั้งหมดจบข่าวไม่มีน้อยจังเลยดูหน้าไม่ใช่ดูเคลียร์ดูนี่มีน้อยจังปกติจะมีมากกว่านี้ปื๊ดมีอยู่แค่นี้เขียนไปเขียนมามีอยู่แค่นี้
โอเคไหมหรือว่ายังเมาอยู่ยังติดลมบนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่เลยหรือว่าอยู่ในรถอยู่ในรถกำลังแล่นอยู่นะกำลังควบแน่นอยู่จากปลายทางเข้าสู่เมืองกรุงประมาณนั้นครับหรือจากไปเยี่ยมบ้านช่องของหับเข้าสู่สถานที่ที่ต้องทำงานต่อไปในวันพรุ่งนี้กำลังเดินทางอยู่ประมาณนั้นครับก็เป็นไปได้สูงที่ว่าเอานะใครจะเดินทางใกล้ๆก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปแต่กลับก็แล้วกันเด้อสิบอกให้แกนะตกลงไม่มีใครถามนะนี่นะหน้าเฟซไม่มีใครถามเลยดูสิงั้นผมไปห้องนะห้องยูนะ How are you ต่อไปนี้นะครับเป๊ะห้องยูเป๊ะปึ๊บเอามาแล้วจัดสดนั่นแน่นะเอาไหนกันเนี่ยไหนกันเนี่ยโอ้โหเอาไงลุงออกไปต่อได้ไหมเอาสดโป๊ะเป๊ะโอเคมาแล้วจ้าเอ้ายินดีต้อนรับท่านที่อยู่ YouTube นะครับโอเคครับเชียงใหม่เชียงเก่าชลบุรีโอเคครับคุณลุงคะการไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีจะมีผลกระทบกับการดำรงชีวิตในปีนั้นๆหรือเปล่าเออมันจะไปมีได้ยังไงเออจะมีได้ไงเมื่อคืนผมก็ไม่ได้สวดมนต์นะมันจะไปต่อได้ไหมปีต่อไปนี่อะไรทำนองก็ดูว่าปีต่อไปจะอยู่ได้ไหมทั้งปีที่ไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีสำหรับลุงงอกนะใช่ไหมเอาเธอผมว่านะครับใครก็ตามที่สวดก็ดีแล้วล่ะผมว่านะอย่างน้อยสุดทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ในเร็วนะฮะปัจจุบันเนี่ยถามให้ได้ว่าเราคือใครถามหาตอบตัวเองให้ได้ทั้งหมดนะครับกายใจจิตของเราให้ได้เห็นไหมครับหนึ่งในนั้นเป็นการอยู่กับตัวเองวิธีการอยู่กับตัวเองที่ดีที่สุดหนึ่งนั่งนับนิ้วตัวเองนั่นครับสองนั่งนับรูปคำแล้วสามสวดมนต์ก็ได้สามไหว้พระก็ได้จะไหว้ทั้งคืนไหมล่ะสวดทั้งคืนหรือเปล่าก็เชิญไม่มีปัญหาแล้วครับใดๆสรุปเลยนะครับว่าดีหมดว่าเราจะเลือกอะไรล่ะใดๆมันดีทั้งหมดว่าเราจะเลือกอะไรโอเคไหมครับเราเลือกอยู่กับบ้านอย่างผมเลือกเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็เลือกนอนที่บ้านผมเห็นไหมครับผมก็ไม่ต้องไปแย่งที่นั่งใครในสถานที่ต่างๆเห็นไหมครับนี่ทัศนะลุงหงอกโอเคไหมแล้วหลายท่านแต่ละคนแต่ละท่านก็นานาทัศนะมีความต้องการแตกต่างกันโอเคไหมครับไอ้ที่ความต้องการแตกต่างกันเนี่ยที่มันอยู่ด้วยกันได้คือตรงนี้อยู่ได้เพราะความแตกต่างกันโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าแต่ละคนแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตคิดแต่เพียงว่าภายใต้เงื่อนไขความแตกต่างนั้นเราต้องไม่กระทบกระทั่งใครทั้งทางด้านวาจาคำพูดอากับกิริยาแปลว่าเดินชนใครทุบต่อยตีใครเห็นไหมถ้าอยู่ในบทบาทลีลานี้ไอ้เจ้าความแตกต่างที่ว่านั้นจะเท่าไหร่400,000300,000ชนิด5,000,000ชนิดมันก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีเห็นไหมครับถ้าคิดอยู่ในกรอบนี้ความแตกต่างนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีโอ้ไหมครับอย่าอยู่โดยการแย่งชิงกันเลย
ถ้าหากว่าที่ใดก็ตามมีการแย่งชิงแย่งอะไรก็ได้จะแย่งบุหรี่มวนเดียวก็ทะเลาะกันตีกันตายถ้ามีการแย่งชิงแค่บุหรี่มวนเดียวหรือแม้แต่คำพูดคำเดียวสองคำเนี่ยก็เคืองหูเคืองหางกันแล้วนะครับแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันเห็นไหมคนอยู่หน้าจอในเวลานี้กี่หมื่นคนกี่แสนคนก็ตามทีเราท่านต้องไม่เป็นเช่นนั้นดีไหมครับยืนตัวนี้ให้อยู่นะบ้านเราต้องยืนแบบนี้ให้อยู่ฮะถ้ายืนได้อยู่มันก็อีซี่ทั้งหมดแล้วครับถ้าคนไม่ได้มาดูหน้าจอด้วยกันนะฮะมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันไม่ได้ฟังเหมือนกันไม่ได้พูดเหมือนกันมันก็ต่างกันไอ้เจ้าความแตกต่างนั้นถ้าหากก็มีความคอนเซปต์ไอเดียเดียวกันก็คือเราไม่เอาปากเราไปทะเลาะอะไรกับใครทั้งหมด 7,000 ล้านคนที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอะไรมนุษย์เห็นไหมครับใช่นะใช่นะครับคิดอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากก็คิดอย่างนี้ให้ได้ก่อนของเราต้องคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วเราก็จะเป็นตัวเราเองดีที่สุดโอไหมครับหลักการง่ายๆมันใช้หลักการง่ายๆโอเคนะผ่านไปครับคุณยุเรศนะครับต่อไป Oppo เลยจากระยองฟังคุณลุงไกรสอนพรหมพิทักษ์จากเทศบาลนครระยองชัดเจนมากครับผมสวัสดีปีใหม่ครับไม่มีคำถามเลยคุณอ๊อปป้านี่ใช่โปป้าแหละโปป้าโปป้านะก็คงอ่านไม่ผิดภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยโอเคนะนี่ก็เป็นการทักทายกันคำถามมีบ้างบอลุงงอกสวัสดีลุงงอกก็ทักทายอีกแหละจากบางโพบอกภาพเสียงชัดเจนดีเชียงเก่าเชียงเก่ากับเชียงใหม่อยู่ใกล้กันนะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเชียงเก่ากับเชียงใหม่ที่เดียวกันนะโอเคชัดเจนดีผมติดตามลุงออกทุกวันเลยครับผมจากจังหวัดระยองภาพชัดเจนมากเสียงก็ดีชัดเจนพูดแล้วเข้าใจง่ายภาษาเราใช้เข้าใจง่ายบุญคืออะไรผมพูดบ่อยนะครับบุญคือความเข้าใจคนไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจก็ไม่มีบุญ ใช่ไหมใช่ไหมคนมีบุญไปฟังอะไรพูดไปฟังใครพูดที่ไหนก็ตามคนนั้นจะเข้าคนที่เขาพูดเสมอนั่นน่ะใครพูดก็ได้ในโลกใบนี้เราเข้าใจหมดเช่นชาวต่างประเทศมาบ้านเราเขาพูดภาษาของเขาภาษาฝรั่งเราเข้าใจเขาเราก็เป็นคนที่มีบุญวิธีคิดง่ายๆลุงงอกต่างหากที่ไม่เข้าใจภาษาฝรั่งมันก็เลยไม่มีบุญก็แปลว่าบุญลุงออกอยู่ที่ประเทศไทยแหละครับไปประเทศอื่นไม่มีบุญเลยไม่เข้าใจเลยใช่ไหมครับใช่เราไม่เข้าใจภาษาที่เขาพูดแต่เราเข้าใจธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติจุดที่เราอยู่ในวินาทีนั้นเราเข้าใจธรรมชาติโดยรอบฉะนั้นเรามีบุญเห็นไหมยึดธรรมชาติเป็นหลักไปแล้วไม่ยึดภาษาแล้วเห็นไหมครับยึดสิ่งแวดล้อมเป็นหลักถ้าเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเราเองไม่ว่าอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้พรุ่งนี้อยู่จุดนั้นจุดนี้และเข้าใจหมดทุกๆจุดในสิ่งแวดล้อมประกอบกับเราเข้าใจตัวเราด้วยนะครับตัวเราก็จะล้อมเข้ากับสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นได้นั่นแหละคือคนมีบุญหลอมตัวเองให้กับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแหละคือคนมีบุญเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ง่ายโอไหมครับ
ข้าใจดินฟ้าอากาศได้ง่ายเออไปอยู่ที่หนาวก็เขาจะเออมันหนาวเป็นยังไงนะโว้ยใช่ไหมปรับตัวไวเข้าใจไวไม่ต้องโวยวายกับอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละฮะคือคนที่มีบุญมีบุญมีบุญเป็นเช่นนั้นนะโยมโอ้ยจำหน่อยด้วยคนนี้ถ้าจำได้จำหน่อยนะนะคนที่มีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีบุญเนี่ยจะไม่โวยวายไม่โวกวากไม่โวยวายเพราะมันเข้าใจสิ่งใดๆได้ง่ายแล้วมันก็สรุปได้ง่ายได้ไวจริงๆไม่โวยวายโวกวากวูดวาดหวือหวาเห็นไหมควบคุมอารมณ์อีโมชันได้อย่างสบายหัวรอต่อกระซิบไปไหนได้ยินเสียงนกก็ผงกหัวตามเสียงนกที่มันร้องจะร้องเรื่องอะไรแล้วมันก็ผงกพยักหน้าผงกหัวตามเห็นไหมแม้แต่ใบไม้ถูกลมพัดมันโยกไปมาเราเห็นก็โยกไปด้วยเนี่ยคือความเข้าใจของธรรมชาติเขาเรียกว่าอารมณ์นั้นเข้าอยู่กับธรรมชาติตรงนั้นเห็นไหมครับก็แปลว่าปรับตัวนั่นเองจะไปแข็งกระโดกกระเด้งไปทำไมพี่ก็โอเคนะนั่นแหละคือคนที่มีบุญจะเข้าใจสิ่งใดใดได้ง่ายทั้งภาษาพูดคุยตอนนี้ก็เป็นภาษาพ่อขุนเนาะหรือภาษาอื่นๆไม่ใช่ภาษาก็สิ่งแวดล้อมที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็แค่นั้นเองโอเคนะก็เป็นเรื่องราวการปรับตัวทุกชีวิตต้องสามารถปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้ทุกชีวิตมันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของมนุษย์ของชีวิตนะฮะเป็นหนึ่งในสี่อย่างมีอะไรบ้างหนึ่งสัตว์โลกโดยพวกยิ่งมนุษย์ก็แล้วกันนะต้องกินสองขับถ่ายนะสามปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้สี่แพร่พันธุ์ผสมพันธุ์แพร่พันธุ์นะอันนั้นเป็นตัวเลือกจะผสมพันธุ์จะแพร่พันธุ์หรือไม่ประการใดก็แล้วแต่ตรงนั้นโอเคไหมครับก็คือ4อย่างเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปสัตว์ทุกตัวนั่นแหละหนึ่งในนั้นก็เป็นมนุษย์ก็เท่านั้นเองพี่ก็เถอะทำให้ได้ปรับตัวให้ได้ทุกมิติ4บริบทที่ว่าเสียกรอบอันนึงที่ว่าเมื่อกี้นี้และเข้าใจทุกๆเรื่องได้ง่ายได้นั่นคือคนที่มีบุญโอ้ไม่พี่ไม่ว่าจะเป็นการกินการขับถ่ายการแพร่พันธุ์การปรับตัวโอเคได้หมดแหละขอให้เข้าใจเธอนี่แหละคือเรื่องราวธรรมชาติธรรมชาติอันเป็นชีวิตของเราเองปรับให้ได้ครับปีนี้นะปี62เนี่ยวันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นวันที่1มกราคม2562คิดให้ตอบสรุปให้ได้จะเดินต่อวันพรุ่งนี้มรืนนี้ต่อไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้นะพี่นะสรุปนะพี่นะคุณลุงครับโอ้ยทักเบาๆหน่อยก็ไม่ได้คุณลุงครับทักเบาๆหน่อยไม่ได้เด้อเช่นลุงอักไม่ได้เลยเอาความคุ้มคืนไปทิ้งทะเลที่ระยองก็ได้นะครับคุณลุงเงาะครับโอ้ยมีที่นอนหรือเปล่าระยองเฮ้ยมีที่นอนไหมล่ะอยากจะไปนอนค้างคืนเหมือนกันนะระยองเพราะอะไรไหมจะขอลมทะเลสักหน่อยสิเป็นไงแค่ขาไปเรื่อยๆไม่มีใครถามต่อนะครับโอเคลุงหงอกคุณเสวกจากฮ่องกงนะคะโอเคครับรับทราบครับภาพเสียงชัดเจนดีได้รู้เรื่องพระร่วงชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะหนูเป็นคนจังหวัดสุโขทัยค่ะโอเคมาลูกสุโขทัยก็ยังไม่รู้จักพระร่วงที่ดีนะลุงออกไปเปิดจนโอ้โหสนุกมากจริงๆผมรู้มานานแล้วส่วนตัวผมนะครับรู้ว่าเกินกว่าพอหลังปี37ผมก็เริ่มรู้อะไรต่างๆพวกนี้แล้วเริ่มรู้แต่ก็เก็บเอาไว้ส่วนตัวพอดีมาถึงวันเวลาที่จะไปแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพราะว่าผมใช้ภาษาไทยภาษาพ่อขุนพูดมาตั้งแต่แอมาหน่อยจะไม่ให้ไปเคารพเคารพสักการะได้ยังไงเมื่อเวลาไปแล้วก็เล่าสู่กันฟังนั่นนะครับ
เจอไหนเจอความดับดินใช่ไหมไม่ใช่เขตหัวเลยหรอกครับผมไม่ได้สนหรอกครับก็สนุกดีเหมือนกันโอเคนะเอาต่อไปคุณลุงครับอยากจะให้องค์กรโลกมอบรางวัลโนเบลสาขารักษาสุขภาพด้วยพลังงานไฟฟ้าประสิทธิ์ในร่างกายแก่คุณลุงจังเลยหนีไม่พ้นหรอกนะโรเบลหนีไม่พ้นบอกว่าให้ก็ได้ว่าผมจะเสนอไม่เสนอนะครับก่อนอื่นอยากให้คนไทยได้รู้จักก่อนคนไทยรู้ทราบก่อนแต่ถ้าหากคนไทยก็ไม่รับรู้ทราบนะก็นู่นแหละครับที่ว่านี่ครับนะผมไม่ยากแล้วนะก็พรุ่งนี้เขาจะมาประเมินความสามารถลุงหงอกว่าจะรับรู้ทราบรับรองกันไหมไม่รับรองผมก็ไปนู่นแหละที่ว่านี่ไม่สนหรอกครับ7 ล้าน70 กว่าล้านคนจะบอกไปอยู่เมืองนอกก็ด่ากลับมาที่นี่ด่าให้มันใช้ภาษาเขาดินเยอะๆจะได้สายใจได้ว่าไงผมว่ากันอย่าเลยนะครับผมอยากจะให้สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยประเทศไทยได้ด้วยอยากจังๆอยากจะให้เป็นสมบัติอยากจะให้เป็นมรดกของคนไทยบอกให้ทราบไว้แล้วผมจะได้ใช้ศักยภาพส่วนตัวผมเนี่ยถ่ายทอดสิ่งที่ผมอยู่ให้กับคนไทยในเรื่องสุขภาพแล้วก็ประกาศตัวตนไปรักษาผู้คนทั้งโลกเป็นสินค้าขาออกนะครับความคิดผมเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้เป็นสินค้าขาออกนะครับสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยครับดูสิครับผมคิดอย่างนั้นถ้าหากว่าใครไม่รับสินค้าตัวนี้ผมก็จะเอาสินค้าที่ไปขายชาติดีไหมพี่อะไรทำนองนี้นะครับนะผมใช้คำว่าเป็นมรดกของโลกนะแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนะปัญญาตรงนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์โลกนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับจะรู้จะได้รับสิ่งเหล่านี้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องมองขอบมนุษย์ของโลกแหละนะครับมนุษย์คนไทยเราไม่ประชีภาษาก็ไปตามบุญตามกรรมแล้วกันวิบากกรรมวิบากคุณไปไงก็อย่างนั้นผมทำมา20 กว่าปีแล้วผมไม่เคยที่จะย่อท้อแต่ประการในกระสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องการทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักจะบ้าละหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวตรงนี้ดีไหมพี่พยักหน้าซะหน่อยเป็นไง ว่าไปหนูโอเคครับต่อไปเรื่อยลุงงอครับสำหรับปีที่ผ่านมาหากมีสิ่งใดเคยล่วงเกินขออโหสิกรรมข้าอยู่ที่หัวหินผมว่าผมยังไม่มีใครมาล่วงเกินผมนะผ่านมาผมอยู่มาหลายปีแล้วไม่มีใครมาตบหัวเขกหัวไม่มีนะทั้งที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าหากว่าผมไปตลาดสดตลาดแห้งไปเดินที่ตลาดสดตลาดแห้งไหนก็ตามเห็นเจอผมกระโดดถีบเลยก็ไม่มีใครทำนะก็แปลว่าไม่มีใครมาล่วงเกินถึงตัวใช่ไหมครับใครจะมาด่าเมียพ่อผมก็ไม่เคยได้ยินนะแปลว่าไม่มีใครมาล่วงเกินอยู่แล้วใช่ไหมครับยังไม่มีใครมาล่วงเกินทั้งวาจายกเว้นลูกสาวแม่ยายโอเคจบได้เงี้ยมีคนเดียวลูกสาวแม่ยายล่วงเกินด้วยวาจานอกนั้นไม่มีใคร โอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องอโหสิกรรมหรือว่าแม่อโหสิกรรมโอ้ไหมครับคิดไปเองหรือเปล่าที่ว่าเป็นไม่ได้นะคิดไปเองก็ได้เพราะว่าผมภาษาเวลาผมพูดจานแต่โอ้มันยั่วยวนมันโอ้โหหน้าตบหน้าตีจังหงอกเอ้ยทำนองนั้นประมาณนั้นนะครับใช่ก็คงมีเพราะว่าภาษาผมมันโอ้โหบางทีมันยี่ยวนอ่ะกวนอวัยวะโอ้ยนู่นประมาณมันไปรูปแบบนั้นแต่เธอรู้จักนานๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับคนรู้จักผมวันสองวันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมรู้ดีตั้งแต่ผมทำรายการวิทยุกลางดึกแล้ว
ยุคสมัยนั้นนะครับยุคสมัยมันเห็นหน้าค่าตากันดีอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะมีคนมาต่อว่าเฮ้ยผมแม่งเนี่ยใช่ไหมก็ไม่รู้มันเป็นอย่างเนี้ย ผมก็ผมไปงั้นแล้วใช่ไหมครับมันหนาวก็ทำไปอย่างนั้นแหละครับโอเคนะโอเคครับสรุปก็คือไม่มีใครที่จะผมว่าตลอดเวลามานะผมไม่เคยได้ยินนะใครด่าผมนะครับยกเว้นทุกสามแม่ยายนะครับเห็นไหมตบตีถึงตัวก็ไม่เคยมีครับท่านคิดไปเองหรือเปล่าถ้าคิดไปเองก็ดูนะครับใช้ต้นเสาต้นนั้นนะต้นผ่านนั่นนะครับไปขอขมากับต้นเสาต้นนั้นก็แล้วกันกันแล้วกันนะหันหน้าใส่ต้นเสาซะจะคิดอะไรกับไม่ดีเช่นคิดพ่อแม่ไม่ดีครูบาอาจารย์สอนสั่งนู่นนี่ไม่ดีคนที่มีคู่ครองคิดถึงคู่ครองไม่ดีคนที่มีลูกคิดถึงลูกไม่ดีนู่นไปกันจะดีกว่าเห็นไหมครับผมว่าไงนะเพื่อนร่วมงานไม่ดีขอโทษขอโพยขอซาถ้าหากว่ารู้ตัวว่าตัวเองไม่ดีจะให้คนอื่นเข้ามาขอโทษเราอย่าไปหวังถ้าได้ก็ดีอย่าไปหวังโอเคไหมครับถ้าหวังไม่ได้ตามนั้นมันก็จะทำให้เรานี่อ่อนแอถ้าเป็นเราขอไปเลยพี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย หนูไปต่อว่าพี่นู่นนี่นั่นพี่เจ็บไหมไม่เจ็บเนาะงั้นขอพี่ขออภัยพี่ขออภัยครับหนูหน่อยนะว่าแล้วก็กราบงามๆซะหน่อยก็จบข่าวแล้วโถ่ทำไม่ได้สิครับมันปีใหม่แล้วเนี่ยลดละตัวตนหน่อยครับลดตัวตนความเป็นตัวตนลงไปสักหน่อยนึงก็แค่นั้นเองคนไทยเราผู้ใหญ่ไม่รู้มันเสียศักดิ์ศรีขอโทษเด็กไม่เป็นมีเยอะก็อยู่ได้ไม่นานแล้วครับก็ขอโทษไม่เป็นจริงเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งขอโทษเด็กเด็กโอ้โหมันได้ใจจะตายไปใช่ป่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่าอีโก้ยิ่งคนจะมีอำนาจวาสนาเนี่ยโหเลยนะเนอะนะนะคนละเรื่องเลยพอจะครับอากับกิเดียที่ว่านั้นคนที่มีอำนาจวาสนาใดๆก็ตามแต่มันสู่รุ่นสู่รุ่นไม่พอแล้วนะครับลดละหน่อยก็ดีครับการมีตัวตนจนกระทั่งเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาจะด่าเมียพ่อทีหลังนะครับใช่ไหมอย่างถ้าว่าคนที่เขามีบุญด่าเขาไปเนี่ยซวยนะให้รู้ไว้เกิดเด็กเขาบรรลุธรรมเขาให้อ่ะเขาด่าหน่อยเดี๋ยวซวยนะให้รู้ไว้มนุษย์บรรลุธรรมยุคสมัยนี้ไม่เรื่อยนะให้รู้บรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมเนี่ยเขาด่าอยู่ในบ้านเขาจะมันโดนนะให้รู้ซะมั่งไม่ได้นะกับผู้บรรลุธรรมเนี่ยอย่าไปล้อเล่นชะนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนโอ้ยอุตส่าห์เห่าดังขนาดนี้ยังไม่ได้ยินเลยฮะเอา ต่อไปทีนึงคุณลุงออกบอกว่าพระอรหันต์กำลังทำหน้าที่เขาอยู่ใช่ครับสังเกตดีๆนะฮะผมไม่ได้คำพูดนะผมยังสงสัยว่าพระอรหันต์หมดความอยากแล้วจะทำงานแบบไหนครับ พระอรหันต์เนี่ยบอกให้เลยนะครับฟังครับ มันมีคำสอนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกมาว่าโลกใบนี้ทั้งใบมันไม่ขาดพระอรหันต์นะมันก็มีคนถามว่าอยู่ไหนล่ะถ้าถามลุงงอกนะถ้าถามลุงงอกตั้งแต่วันที่1มกราคม37เป็นต้นมาลุงหงอกจะตอบว่าพระอรหันต์เขาหนีไปอยู่ในถ้ำอยู่ในที่มืดเขาไม่ยอมให้หมูหมากาไก่เห็นไม่ให้มนุษย์มนาหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเห็นทำไมพระอรหันต์จึงไม่อยากจะให้มนุษย์เห็นเพราะมนุษย์มีแต่กิเลสตัณหาราคะพอเวลาเห็นแล้วไม่สมอารมณ์ไม่เข้าตากรรมการมันก็ด่าเงี้ยเดินผ่านมันหน่อย
มันเหม็นมันก็ด่าอีกเห็นไหมพูดนิดหน่อยให้มันได้ยินไม่เข้าหูมันก็ด่าอีกมนุษย์งั้นไม่ใครด่าไปเลยไปซ่อนตัวที่มืดซะพระหลานโอพระองค์ที่ว่านั้นนั่นนะครับบัดนี้พระอารามพระองค์นั้นก็ออกมาเดินดินกินข้าวแกงแล้วนะโอเคไหมครับทีนี้งานของพระหลานเขาเนี่ยเขาไม่หยุดเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงและ25ชั่วโมงด้วยครับทั้งในโลกนี้และจักรวาลนี้ด้วยบอกให้ทราบไว้นะเขาออกมาทำงานแล้วจ้าเขาทำงานโดยอะไรโดยมิติภายในของเขาด้วยจิตนั่นเองครับผมเขาไม่ต้องเอาร่างกายมาทำโอเคไหมเพราะเขาบริหารกายใจจิตของเขาได้สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วเขาก็จะทำงานเฉพาะเรื่องจิตของเขาเองเพราะนั้นจิตคำว่าจิตนะฮะคำว่าจิตนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเขาทำงานได้ตลอดจิตเนี่ยครับโอเคไหมครับนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ดีท่านอยู่หน้าจอเนี่ยครับทำให้ได้ครับพัฒนากายใจจิตให้ได้ให้ถึงขั้นที่ว่านั้นจึงจะรู้ว่าพระอรหันต์เขาทำงานอย่างไรโอไหมครับในภาวะแห่งจิตนั้นจะไม่มีหนาวไม่มีร้อนเขาสามารถอยู่ในความร้อนได้เกินกว่า 5,000 องศาเซลเซียสแล้วก็แล้วกันเพราะเขาอยู่ในตรงนั้นด้วยจิตของเขาเองเห็นไหมครับเขาอยู่ในความเย็นได้-273.15 องศาเซลเซียสหรือ0องศาเคลวินได้โดยที่ตัวเขาไม่หนาวเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้โดยจิตส่วนตัวเขาก็เดินดีเขาแกงไปเรื่อยแหละโอเคไหมครับตัวมนุษย์พระอรหันต์ก็จะเดินดินกินเขาแกงไปเรื่อยแหละแต่จิตเขาทำงานได้ตลอดขอให้เข้าใจตรงนั้นนั่นคือวิธีแห่งจิตของพระอรหันต์เขาจะเป็นเช่นนั้นโอไม่พี่งั้นเขาทำงานตลอดเวลาโอเคนะทีนี้ใครก็ตามที่มีบุญก็จะรู้เห็นเขาเองใครมีบุญก็จะรู้เขาเห็นเขาแม้ว่าท่านจะนอนอยู่ในมุ้งท่านนั่นนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปเข่งหัวกลางดึกได้ถ้ามีบุญนะแค่เขาเข่งหัวนะเข้าบาทาเข้าไปเหยียบทีก็ได้แหละครับขอให้เป็นคนดีนะครับจะเจอพระอรหันต์มาสัมผัสตัวตนของท่านกลางดึกในมุ้งของท่านนั่นนะครับเขาไปได้แน่นอนนะครับพระอรหันต์ก็ทำได้จริงๆนะโอเคนะขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบมันถึงยุคเขามาปราบอธรรมโอเคไหมครับอธรรมนี่รับรองมาเพียงพร้อมแน่นอนไม่มีเหลือจะบอกให้ทราบไว้นะครับเจอแน่คราวนี้ต้องเจอแน่เจอกันต้องโคตรเลยบอกให้รู้ไว้นะครับเจอกันตั้งถึงบรรพบุรุษเลยแหละครับเพราะฉะนั้นคำสอนจะมีไว้ว่าจงทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตสาระบ่องผ่องใสนะคุณโยมนั่นแหละภาษาพระอรหันต์เขาเตือนกันรุ่นสู่รุ่นกันมาแล้วล่ะตั้งแต่พุทธเจ้าเตือนพระอรหันต์ทั้งหมดจะออกไปทำงานให้กับมนุษยชาติไปสั่งสมบัติมานาเนี่ยก่อนจะออกจากอะไรสนามรบก็แล้วกันออกจากบ้านย่องไปสู่สนามรบรบกับอะไรรบกับความอยากของมนุษย์นะฮะที่เขาเรียกว่าเขียดตัณหาราคะเพื่อเวลาไปเจอคือนักรบอ่ะพระหลานคือนักรบนะแต่รบทางจิตนะไม่ได้ใช้มือใช้ไม้เหมือนชาวบ้านเขานะรบใช้ภาษาไปรบนะครับเช่นไปเจอนายกอนายขอกำลังทำอะไรกันอยู่สุดท้ายจ่าเธอยอมจงทำดีละชั่วทำใจสงบทำจิตสาระบอกผ่องใสนะแค่นี้ครับทีนี้ทำดีละชั่วเราได้ยินนะคนที่มีบุญเอ้ยดีเป็นไงวะชั่วเป็นไงวะอ๋อทำดีคือทำใหญ่อะไรก็ได้ใหญ่คนอื่นเดือดร้อนพูดเหมือนกัน
พูดอะไรก็ได้ยายพูดเขาเคืองหูมันก็มีมีมิตรเป็นมิตรทั้งเมืองเนี่ยก็พูดจาไม่ให้ใครเขาอะไรเดือดร้อนนะไปไหนก็มีแต่มิตรครับถ้าหากว่าไปไหนมีแต่ดาวใครจะมาคบด้วยเนี่ยไปไหนก็ทะเลาะวิวาสคนอื่นทั้งหมดทั้งตบทั้งตีใครก็จะมาคบกับเราด้วยเออไปไหนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลใครแต่ใครใครก็เป็นมิตรหมดเนี่ยโอเคไหมครับนี่คือคนดีเนี่ยเข้าใจคนดีรู้จักดีก็ทำดีละชั่วไปทำใจสงบหิวก็กินง่วงก็นอนรถก็อาบน้ำไม่มีก็ขอข้าวชาวบ้านเขากินเขาให้ก็กินไม่ให้ก็อย่าไปลักเล็กวัวขนายหรือบ้านไหนเขาให้มาแล้วก็อย่ากินบนเรือนขี้บดหลังขี้รถบนหลังคาเขานะโอ้ยพี่เข้าใจความหมายไหมเนี่ยรู้จักบุญคุณนะรู้จักคำว่ากตะอะไรกตะเวทีเหรอบุญคุณก็แล้วกันอย่าไปเอาสุภาษิตจีนมาใช้นะบุญของทดแทนแค้นต้องชำระไม่เอาเราต้องไม่แค้นใครสุภาษิตจีนอย่ามาใช้บุญคุณต้องทดแทนใช่เอามาอย่างเดียวไอ้ตัวแค้นต้องชำระอย่าเอามายังไม่จบนะข้ามภพชาตินะบอกแค่ก็แปลว่าอภัยนั่นเองอย่างใครทำอะไรให้เราเจ็บนู่นนี่นั่นก็อภัยไปน้อยมีหูก็สักแต่ว่าไม่มีหูซะมีตาก็สักแต่ว่ามีตาซะเงี้ยมันก็สงบที่ตัวเราได้หรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะเอาลองไปทำดูพี่เออก็จะรู้ว่าคำตอบที่ตัวท่านท่านทำเองรู้เองที่ว่าผมก็ลองให้ฟังอย่างนี้แหละ โอ้ไม่พี่นะผมเองเนี่ยใครด่ามาผมก็เฉยทุกทีแหละชมมาก็ยิ้มด่ามาก็ยิ้มผมเนี่ยให้ร้ายมาก็ยิ้มชมมาก็ยิ้มอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกับใครเลยใช่ไหม ดีไปละผมก็นอนหลับสบายเนี่ยโอเคไหมพี่โอเคผ่านไปเรื่อยนะตัวเรานะพระรามเขาทำงานแบบไหนนะเขาปราบอธรรมแน่นอนนะครับปราบแน่ๆงั้นใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นอธรรมลดละหยุดเลิกซะนะพี่นะเจอแน่นะมันถึงยุคเขายุคพระหลานก็ทำงานการเว้ยแต่นอนหลับไม่รู้นอนคุ้มไม่เห็นลุงหมอก็เล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วจ้าพวกเราชาวคณะอยู่หน้าจอเนาะก็คงจะรับทราบโดยทั่วกันนะครับส่วนคนอื่นจะมาดูทีหลังก็เขาคงจะรู้ไปเรื่อยเพราะคลิปนี่มันอยู่ใน YouTube เนี่ยมาเปิดดูก็รู้เออพอรู้วันนั้นก็เออรู้ก็เปลี่ยนใจมันก็ทำให้คนดีไปเรื่อยมันพัฒนาเพราะว่าทุกวันที่ผ่านมารู้ไหมคนที่ดู YouTube สักเท่าไหร่นอกจากเฟซเดี๋ยวนี้นะครับก็มันอยู่ในขังนี้โคสักเท่าไหร่คนที่รู้ว่าคลิปไหนมันดีก็ส่งแชร์กับกันและกันไปเรื่อยมันก็แผ่มันก็แตกตัวแบบฟิชั่นไปเรื่อยอีกเราก็คุมโลก จริงนะเดี๋ยวเนี่ยก็เต็มกับประเทศไทยเราจริงลุกออกได้ละรู้สักบ้างเห็นไหมเดี๋ยววิจกของเพื่อนพวกนี้นะครับมันไปมันเองนะครับ เราจะรู้ได้อย่างไรตัวเราสามารถอะไรคะ และวิธีการดึงศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองออกมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพบ้างไหม ถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรโอเคไหมครับตัวเองสามารถอะไรง่ายคำถามคือง่ายเลยลงจากบ้านเดี๋ยวนี้ก็ได้จะทำอะไรไปยกข้าวสารหนึ่งกระสอบได้ไหมหิ้วน้ำหนึ่งปี๊บนี่ไหวไหมนั่นคือความสามารถใช่ไหมเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความสามารถอะไร ง่ายมากล้างถ้วยชามสะอาดไหมล่ะทำให้ถ้วยชามแตกไหมล่ะนี่คือความสามารถกวาดบ้านสะอาดไหมล่ะเดินไปทำนู่นนี่เดินไปแล้วกลับมาล้มหัวฟาดพื้นหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้มันก็บอกได้ง่ายได้ความสามารถผมว่านะหรือจะไปนู่นน่ะไปสร้าง10ชั้นไปเลยเป็นไงนั่นไม่ใช่เราละมั้งเห็นไหมเพราะความสามารถนั้นมันบอกได้ง่ายเช่นลุกจากเตียงที่นอนเนี่ยเดินไปห้องน้ำก็เป็นความสามารถแล้วโยมใช่ป่ะเถียงไหมเนี่ย ก็คือผลการ
อะไรก็ได้ที่เราทำได้อะนั่นคือความสามารถความสามารถเราคือสิ่งที่เราทำได้ด้วยมือตัวเราเองไม่มีเชลเลอร์คุณ โอเคนะเมื่อรู้แค่นี้เองเจ็บปักอะไรเจ็บปักถักร้อยเขียนหนังสือหนังหาตัดกระดาษได้หมดละพิมพ์ดีดหรือจะทำอะไรสักอย่างนึงนั่นคือความสามารถอะไรที่มันเด่นชัดเนี่ยที่จะเป็นตัวประกอบอาชีพของเราได้จริงๆนะตรงนั้นแหละครับไม่มีก็ออกแรงนะครับไม่มีก็ต้องเอาแรงกายแล้วธรรมชาติให้มากินปุ๊บนอนปั๊บมันก็มีแรงแล้วจ้านะก็ถามเอาแรงไปโอเคไหมครับนี่คือความสามารถนอกเหนือจากนี้อย่างอื่นได้ไหมไปยืนเอาความสามารถใช้ไปยืนอยู่บนฟลอร์แนะนำสินค้าอะไรก็หวานไปนะพรีเซนต์งานอะไรต่างสารพัดนะขีดเขียนเป็นภาพเป็นอะไรต่างโอ้ยความสามารถมันมากมายกายกองเลยพี่เอ้ยผมว่านะส่วนทางผมความสามารถผมเนี่ยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ประกาศตัวตัวเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความสามารถโอเคไหมครับก็แบบมนุษย์คนก็ได้เล็กขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่เลือกเพศหรือไม่เลือกไว้ไม่เลือกชั้นวันนะให้มันวุ่นวายหัวใจจะประการใดนี่คือความสามารถลูกน้องก็บอกตรงเนี้ยเห็นไหมครับนอกนั้นยังมีอีกสิ่งแวดล้อมล่ะนี่เป็นต้นโอเคนี่คือความสามารถนะเพราะฉะนั้นท่านก็เหมือนกันจะเหมือนลูกน้องไหมล่ะเหมือนก็ดีเหมือนกันนะจะได้ประกอบอาชีพจับใครก็หายเจ็บหายปวดก็ดีเหมือนกันนะผมต้องการจะช่วยอยู่แล้วพวกนี้ผมจะห่วงไม่ทำไมขอให้มารับอัตถะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะวันที่หกอาทิตย์ที่หกมารับเอาผมจะเล่าเรื่องที่มันลึกๆให้ฟังอจินไตยนะครับรวมทั้งโชว์ด้วยจะปล่อยพนักงานนี้ให้นะครับเอามันดื้อๆเนี่ยตึ๊ดๆตรงๆนี่นะครับเอามันจ๋าๆอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ทุกคนในโลกเป็นจริงๆนะสักวันควอนตัมคอมพิวเตอร์มาผมจะส่งผ่านจอนี้ให้อยู่บ้านใครบ้านใครอยู่หมู่บ้านตำบลอำเภอหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือจะรักษามนุษย์ทั่วประเทศด้วยผ่านจอกล้าพูดด้วยที่ว่ารอคอมรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็รอเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาเรียกว่า 5G นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับแต่อย่าไปรอเลยเอาตรงนี้ก่อนมาฟังก่อนแบบตัวเป็นก่อนเดี๋ยวโอกาสจะได้ฟังแบบตัวเป็นยากนะเดี๋ยวก็มีข่าวคราวมาแล้วนะต่างประเทศไปทีเป็นเดือนนะยุ่งแล้วก็รู้กันที่ผ่านจอนี่แหละผมจะอยู่ไหนผมก็ทำงานผ่านจอนะครับจำด้วยเอาละผ่านไปตกลงแค่นี้นะก็หวังว่าคนจะพอเข้าใจในความสามารถง่ายๆโอ้ไม่พี่การที่เรารับสิ่งต่างๆมากระทบกับความรู้สึกของเราแล้วเรารู้สึกวางเฉยได้ไม่เป็นทุกข์กับความรู้สึกแสดงว่าเราชนะตัวเองแล้วใช่ไหมผิดอย่าคิดเอาชนะตัวเองใครก็ตามคิดเอาชนะตัวเองเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผิดมากเอาชนะไปทำไมตัวเองไปแพ้อะไรจึงจะคำว่าเอาชนะตัวเองกลับขั้วซะใช้กลับไปใช้คำว่าเรารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของเราเองนี่สุดยอดปรารถนาถามว่ามีคำว่าชนะตัวเองไหมเนี่ยคนที่คิดว่าชนะเอาชนะตัวเองเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับแบกหินนะพี่นะอย่าครับความคิดนั้นเปลี่ยนซะมาเป็นรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองรู้ตัวเองคือเราคือใครเข้าใจตัวเองเราอยู่สถานะใดฐานะเราสถานภาพของเราเนี่ยจะอยู่ชุมชนเห็นไหมสถานะเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมกำนันใช่ไหมไม่ใช่ลูกบ้านใช่ไหมใช่ชาวนาใช่ไหมใช่ค้าขายใช่ไหมใช่เห็นไหมบริการต่างๆนั้นใช่นี่ต่างหากที่บอกว่าเข้าใจตัวเองโอเคไหมครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองสัมผัสตัวเองเห็นตัวเองส่องกระจกเงาเห็นตัวเองง่ายๆสมาธิเราสามารถหลับตาที่มืดและเห็นใบหน้าตัวเราเองแน่ๆนะครับเห็นไหม
ถ้าเห็นตัวเองในกรอบนั้นแล้วก็จะรู้ความนึกของตัวเราเองต่อไปนี่คือภาวะภายในแล้วนะสรุปนะเราต้องหัดให้รู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองในสมาธินะเข้าใจตัวเราเองเข้าใจความนึกคิดของเราเองใช่มั้ยครับจนหมดตัวตนตัวเราเองนั่นนะครับคือภาวะพระนิพพานเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนเอากรอบความคิดลุงออกให้มาใช้แทนคำว่าเอาชนะตัวเองซะโอมั้ยครับนี่เมื่อเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจผู้อื่นตามด้วยนะถ้าเราคิดแต่จะเอาชนะตัวเองก็มันต้องเอาชนะผู้อื่นมาด้วยปีไหนจะจบทีเนี้ยมัวคิดแต่จะเอาคำว่าชนะชนะเพราะฉะนั้นคำว่าชนะนั้นต้องไม่มีอยู่ในหัวใจของคนบ้านเราดอททีวีโอไหมพี่ถ้าโอก็พยักหน้าก็จบข่าว ง่ายเนาะกับลุงบอกว่ามันช่างง่ายเหลือเกินห่วยเกิดมาง่ายดีจังเลยตอนนี้ความทุกข์ทั้งปวงทิ้งทะเลหงอยหินไปแล้วจะก็ให้มันได้ตามนั้นแต่นี่โยมเอ้ยใช่ไหมไอ้ความทุกข์มันคืออะไรสุขมันคืออะไรจับให้โยทุกข์คืออะไรโอ้ยกับความคิดวนไปวนมาหาจุดจบไม่ได้สรุปไม่ได้นั่นเองคือความทุกข์ทางใจความคิดวนเวียนไปมาสรุปไม่ได้ทิ้งไม่ได้วนอยู่นั่นแหละนั่นคือความทุกข์เห็นไหมครับลดไม่เป็นละไม่ได้ก่อนนั่นนะครับนั่นคือความทุกข์โอเคนะใจเราไม่มีอิสรภาพเลยบินก็ไม่ได้ร่อนก็ไม่ได้โอ้ตายเลยนะครับนั่นคือความทุกข์ใจส่วนทุกข์กายคือความเจ็บปวดนะปวดนั่นเจ็บนี่ลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยยืนก็โอ้ยทำอะไรก็โอ้ยหมดนี่คือความทุกข์กายเอาเป็นปัจจุบันทันทีเนี่ยครับผมว่านะทุกข์กายทุกข์ใจโอเคไหมถ้าหากว่าร่างกายเราไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ปวดความคิดเราก็ไม่สับสนวุ่นวายสรุปทุกเรื่องโอ้ยตื่นเช้ามาก็ปลงเบาทุกเรื่องก็แค่นั้นเองนะจบให้มันได้ของแค่นี้นะคนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราคือใครกันบ้างคนที่มีเมียก็คือเมียเราวะคนที่มีลูกก็ลูกเราไว้เห็นไหมมันเกี่ยวข้องอยู่ตรงนั้นทำไงล่ะ ไม่มีโอ้โหสบายสิพี่มันก็โลดแล่นไปนะก็ไม่มีลูกไม่มีเมียก็ไม่มีลูกไม่มีสามีก็โอ้ยสบายนะมันก็ลาล้าไปเรื่อยแหละแต่อย่าลืมนะว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอนะโยมมีนั้นเวลาแก่ตัวยุ่งเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงดูปูเสือนะต้องดูแลเองนะเป็นปัจเจกบุคคลให้ได้นะพี่นะอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าพึ่งตัวเองให้ได้เป็นอัตหิอัตโนนาโถก็ทำไปสิครับคนไหนที่มีอายุขนาดไหนส่วนลุงงอกเด้ออย่ามาห่วงลุงลุงออกหิวกินนะก็ได้ไปนั้นแค่นะ ผ่านไปมีอะไรต่ออีกลุงออกครับก็ยินดีทักเบาๆหน่อยพี่ทีหลังหน่อย ทักแรงไปแบบลุงออกก็ต้อใจเป็นกันนะผมถามลุงออกว่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมผมไปติดตัดต่อมะขามที่วัดป่าประดูพระอารามหลวงที่ระยองแล้วก็ไม่สบายมาเท่าถึงทุกวันนี้ครับโอ้โหเป็นมั้งปี59เฉลยผมบวชพระอยู่วัดป่าทุกวันนี้ผมต้องไปทำงานที่วัดอยู่ครับ เอาไงดีลุงงอครับผมจะถามลุงงอว่าเมื่อต้นเดือนธันวาคมผมไปตัดต่อมะขามติดต่อได้ตัดต่อเนี่ยตัดต่อต้นตอนเนี่ยที่ว่าประดูแล้วเดียวแล้วก็ไม่สบายแค่ตัดมะขามเนี่ยต้นมะขามไม่สบายแล้วโอ้ยไม่บอบบางจังนะแค่ตัดกิ่งมะขามเนี่ยไม่สบายโอ้ยบอบบางจังโอ้ยผมโค่นทีละ3ต้นสบายเลยต้นมะขามจริง ตัวเล็กนี่แหละครับนี่โอเคในการตัดต่อที่ว่ามันคงบิดตัวผิดท่าผิดจังหวะโอเคไหมครับในภาวะที่บอกว่าทางพระบอกนั่นคือขาดสติทั้งในภาวะก็โดนมาเยอะแล้วล่ะที่ว่า
บอกให้เขานะครับตัวนี้ก็ปวดหลังปวดอย่างมันต้องยังแย่แหละครับเอาเป็นว่าเราโหมโรงเกินไปหรือเปล่าในการออกแรงไงใส่ตึงตั้งตึงตั้งตึงตั้งเกินเหตุเกินปัจจัยไหมในวินาทีนั้นจึงทำให้ร่างกายขาดความสมดุลตรงนั้นก็เจ็บป่วยนั่นเองโอเคครับถ้าคิดตรงนี้เอ้ยก็นึกถึงต้นตอนที่ตัดต้นไม้สิครับเฮ้ยมันโหนผิดจังหวะหรือเปล่าวะเนี่ยความสมดุลของเรามันก็ทำให้ร่างกายเราเสียสัดส่วนเสียสัดส่วนไปได้มันก็เจ็บปวดตลอดเวลามาเนี่ยพอรู้อย่างกับวิธีแก้นะครับโหนเออร่างกายไม่ดีจับโหนนี่โหนแกว่งไปแกว่งมาให้มันร่างกายมันเข้ากระดูกกระเดี่ยวเนี่ยนี่โหนก็ใช้ได้นะครับโหนบาเนี่ยครับนะแกว่งไปแกว่งมาโอเคครับว่ายน้ำก็พอไหวจะสู้โหนไม่ได้ถ้าถามผมนะผมจะโหนกระโดดโลดเต้นแรงนาการมือไปมือเท้าไปมือคล้ายๆมันจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาช่วยด้วยครับในการที่ยืดตัวในการปรับตัวในให้จะมีสัดส่วนที่ดีด้วยนะครับผมว่านะในส่วนตัวผมโหนโอเคไหมครับที่จะให้สัดส่วนมันดีขึ้นโอเคนะร่างกายผมไม่เห็นจะเป็นอะไรกันทุกวันนี้ผมโหนไม่เปล่าผมไม่ได้โหนอะไรผมไม่ได้ออกวิ่งเหมือนชาวโลกกันไม่เอาคือสมาธิจริงๆเวลามันเข้าสู่จุดที่มันสามารถรักษาตัวเองได้มันได้หมดแต่ขออย่างเดียวเวลานอนก็ขอให้นอนอยู่ในท่าเรียบๆโอเคไหมครับนอนอยู่ในท่าเรียบผมนอนสบายๆพอเวลาหลับเนี่ยร่างกายเรามันจะจัดสัดส่วนให้เป็นให้ลงตัวเองฮะ PE หรือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้มันจะมาจัดสรรทุกส่วนในร่างกายกระดูกกระเดี่ยวเอ็นหนังนะโครงสร้างของเนื้อเยื่อตับไตไส้พุงมันจะไปหมดครับมันจะเป็นออโตเมติกนะของพลังงานที่ว่านี้ขณะที่เราหลับนั่นเองครับโอเคไหมฟังตามนี้ก็ทำไปนะมาแล้วคุณป้า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 โอเคจบข่าวนะต่อไปที่ได้ยอมให้ลุงหงอกมานอน 100% ครับผมชาวระยองยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจครับลุงหงอกอย่าลืมมาเที่ยวระยองฮินะครับโอ้ยแรงไปหน่อยคำนี้ระยองฮิแรงไปหน่อยขอบคุณทุกคำถามคำตอบครับผู้ฟังเป็นผู้ได้ขอบคุณมากครับทุกท่านทุกคนที่รับฟังขณะนี้กายทองแห่งสติโอเคทราบครับพวกผมเตรียมรอต้อนรับลุงหงอกอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับหมดผมดูเวลาแล้ว 3:30 พอดีนะครับ Thank you very big ลุงหงอกที่มีชีวิตมาถึงวันนี้ได้ฟังลุงหงอกโอเคจะให้ความสำคัญลุงหงอกขนาดนั้นจะเลยอย่าถึงขนาดนั้นเลยพี่นะถ้ารู้ว่ามันใช้ได้ก็แบ่งปันโดยการแชร์ไปเพราะว่ายุคสมัยนี้มันใช้เฟซมันแชร์กันได้สบายๆถ้าเห็นว่าประโยคไหนช่วงไหนที่มันโอเคตัดไปก็ตัดไปแล้วก็ไปดูไปสั้นๆไม่ต้องมากถ้าเขาจะต้องการฟังมากๆแล้วเขาจะมาดูเองนะแล้วตัดไปสักก็เรียกว่าแคปแป๊ดไปดิ้นประมาณสัก5ทีในช่วงไหนที่คิดว่ามันแก๊สมันติ้งนั่นแหละครับนั่นแหละครับส่งไปแป๊บให้กับเพื่อนฝูงไปโอเคไหมครับถ้าเขาสนใจก็จะตามมาเองนะตามมาเข้าอยู่ใน YouTube เองนี่วิธีการบอกเพื่อนฝูงที่ง่ายสั้นที่สุดนะแล้วก็ได้ใจความจุดใดก็ตามที่เราฟังมันแก๊สไปเนี่ยเออมันแจ๋วเว้ยมันใช้ได้จริงๆว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับจะบอกให้ทราบไว้วิธีการที่จะแชร์กันให้ง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ต้องให้คนฟังรำคาญคนอ่านก็รำคาญนะครับคนเราไม่รู้คนที่ไม่รู้จักลุงหงอกเขาจะรำคาญผมทุกรายแหละแต่รู้จักลุงหงอกโอ้เสพติดเลยทีนี้ เสพติดลุงหงอกโอเคครับลุงหงอกครับต้นมะขามใหญ่มากครับมันเป็นต้นมะขามล้มทับกำแพงวัดโบสถ์วัดป่าประดูครับต้นมะขามล้มทับกำแพงก็ไปตัดแค่ตรงนั้นว่าโถ่ยเอาฮะแล้วไปหวังว่าร่างกายมันจะดีขึ้นนะครับคุณป้าป้าโอเคครับ thank you very much หมดแล้วบางใครบางใครเนาะสมควรแก่เวลาไม่รู้ว่าต้นรายการผมได้ให้บางผมได้ให้อะไรบ้างก็ไม่ทราบหรอกครับไปดูต้นรายการเองใหม่กันแล้ว
ผมยังพูดจามาถึงตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพูดจาเรื่องอะไรไม่มีโพยโอเคหวังว่าพรุ่งนี้9โมง10โมงก็ถ้าเป็นไปได้นะมาชื่นชมยินดีด้วยกันสำหรับผู้ทางราชการก็จะมาประเมินอะไรประเมินงานลุงออกเขาคงจะไปทำอะไรสักอย่างนึงแหละเขาจึงมาประเมินความสามารถลุงออกเขาคงจะเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะแน่นอนนะฮะในการที่จะยอมรับใครไม่ยอมรับใครนั้นบ้านเมืองมันคดโกงกันมาเยอะมันกลั่นแกล้งกันมาเยอะมันเอาเปรียบกันมาเยอะโอเคไหมครับผมมาเจอลุงหงอกไม่ใช่โว้ยประมาณนั้นหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตครับก็มาชื่นชมยินดี9โมงพรุ่งนี้10ย้ายเกิน10โมงนะครับ เอาละนอกจากนั้นก็จะประกอบอาชีพอะไรพวกนี้เห็นว่าบอกว่าทำงานแล้วนี่วันที่2ทุกหน่วยงานราชการต่างๆเอกชนทำงานหมดแล้วนี่แล้วมาแล้วไปที่มาเนี่ยใครเหยียบหลังเท้าแล้วก็อย่าไปถือสาเขาใครเตะก้นแล้วก็อย่าไปถือสาเขาแล้วไปเพื่อนโทรศัพท์ไปบอกเขาตอนนี้ที่ผ่านมาแล้วไปนะพี่นะพี่ทำน้องหน้าวันนั้นน้องเฉยๆแล้วพี่น้องไม่เอาคืนหรอกประมาณนั้นน้องไม่เอาคืนหรอกอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะมีอะไรผูกติดกันก็ปลดปล่อยซะก็แค่เริ่มต้นใหม่เซตซีโร่นับหนึ่งกันใหม่วันพรุ่งนี้ทำงานตามปกติเนาะขอให้ผลของงานนั้นขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะอีกอย่างนึงก็จะลืมดูแล ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการที่หามาได้มากบ้างน้อยบ้างนะให้มันตัวเป็นตนเอาไว้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงถ้าเราไม่คิดหลอกล่อหลอกลวงเขาก็ไม่จะไม่มาหลอกล่อหลอกลวงเราหรอกผมว่างั้นนะถ้าเราไม่คิดจะเอาของเขาผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมาคิดเอาของเราใช่ไหมยกเว้นเราจะพอใจจะให้ใครไม่ให้ใครทำนองนี้ให้มากให้น้อยให้ก็ให้แรงก็อยู่ที่ตัวเราณวันหนึ่งเวลานั้นโอเคไหมครับคิดอย่างนี้มันถึงจะมีความสุขผมว่านะขอให้ทำหน้าที่ให้เรียบร้อยก็แล้วกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกอากาศก็ขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่นี้อยู่นะพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาจะทำงานควบคู่กับพระอรหันต์โอเคไหมเห็นนะนะทางน้ำพญานาคและพญามังกรจำหน่อยครับตัวเดียวกันนะเรียกว่าทางบกกับพญาช้างเผือกทางอากาศกับพญาครุฑไม่มีใครหนีรอดแน่นอนครับน้ำบกอากาศพวกนี้ก็เป็นสภาวะทิพย์นะฮะจะนอนอยู่เขาก็รู้อยู่ไหนก็รู้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นอธรรมอยู่ไม่ได้หรอกครับไม่ทราบโอเคนะรู้จักลุงงอกก็รู้จักไปตามบริบทนี้นะแต่ของเราเจ้าค่อยอย่าปฏิบัติจนเช่นนั้นนะเช่นซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องยึดเป็นหลักนะครับแล้วเราก็จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองทั้งลูกหลานเล่นล้นสืบต่อไปโอไหมครับถ้าโอก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสมบัติกับเอวังก็วิทยากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบThank you. Very big ครับผมจบข่าว